ในคู่มือโสดาบันเรื่องที่สามนะเป็นเรื่องของธรรมสี่ประการที่ตรัสกับมหานามะว่าอย่ากลัวเลยการตายของท่านนะความตายของท่านจักไม่ต่ำทรามการกิริยาของท่านจักไม่ต่ำทรามอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานสี่ประการก็คือการเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอย่างที่สี่คือมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหานะผู้รู้สรรเสริญทิฏฐิไม่ลูบคลำนะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ นี่จะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นนะพระโสดาบันพระองค์เปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อโน้มไปทางทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอ็นไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันโน้มไปพระองค์ก็บอกฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่มีธรรมสี่ประการคือตัวโสตาปัฏฐานสี่ก็จะน้อมไปสู่นิพพานโดยแท้ในย่อต่อไปที่ตรัสกับพระสารีบุตรว่าใครกันนะเป็นโสดาบันนะพระสารีบุตรบอกท่านผู้ใดประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคตรอย่างนี้อย่างนี้พระตถาคตก็รับรองคำพูดของพระสารีบุตรในตรงนี้นะว่าถูกต้องนะพระองค์ก็เห็นเหมือนกัน ในหน้า11อีกหลักเกณฑ์หนึ่งของความเป็นพระโสดาบันเพื่อตรวจสอบตนเองมี3ข้อนะข้อแรกคือการพ้นจากภัยเวร5ประการนะที่เคยบอกไปบ่อยๆนะอย่างที่2ก็คือการมีโสตาปัฏฐานสี่นะที่จัดกับมหานามะเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็อริยญาณธรรมตัวอริยญาณธรรมนะก็คือการเห็นปฏิจจสมุปบาทตัวพ้นภัยเวร5ประการคือการมีศีล5อริยญาณธรรมนะพระองค์บอกเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแล้วก็ใคร่ควรปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดและวงรอบการดับนะพระองค์ก็บอกนี้แลเป็นอริยญาณธรรมที่สาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญานั้นเราต้องใคร่ควรนะตัวกฎอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจยตานะว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วไล่เรียงมาจนถึงปฏิจจสมุปบาทวงรอบการดับ พระองค์บอกว่าในการใดแลภัยเวร5ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบประงับได้แล้วด้วยอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วนะด้วยโสตาปัฏฐานสี่เหล่านี้ด้วย
อริยญาณธรรมนี้เป็นธรรมอันอริยสาวกในการนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีถ้าปรารถนาอยู่ก็สามารถพยากรณ์ตนและตนนั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว